สวัสดีครับ4 ทุ่มพอดีเลยนะครับขยับนิดนึงก็พอดีวันนี้แต่งบ้านครับมุกเขาแต่งบ้านมันอิ่มมากเลยก็เลยแบบจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังครับพอดีมีเพื่อนๆในเพจครับถามมาด้วยเราก็เฮ้ยดีใจเราก็เลยนั้นถือโอกาสเราแบ่งปันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ใหม่มาครับจะได้เป็นส่งสัญญาณไร้สายนะครับมาที่มอนิเตอร์มาที่ไลฟ์วันนี้นะครับก็จะได้เห็นภาพรวมๆของบ้านหลังเนี้ยในห้องเนี้ยนะว่าเราเฮ้ยเราแต่งบ้านกันยังไงแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรที่นำพาเรามาถึงจุดนี้เราเดินทางมาไกลแบบนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แบบเรามันมีความหมายกับเรามากเลยแล้วก็มีความหมายกับหลายๆคู่มีความหมายกับหลายๆคู่เลยครับโอเคเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยพอได้ยินไหมชัดเจนไหมเอ่ยวันนี้เลยเปลี่ยนมุมสำหรับไลฟ์นะครับพอโชว์เลยครับว่าบ้านเราถ่ายได้ทุกมุมเลยครับไลฟ์ได้ทุกมุมแล้วก็นี่พยายามให้เห็นข้างบนนี้ด้วยของใหม่ของใหม่โอ้ขอบคุณน้องเบียร์นะครับน้องเบียร์บอกเสียงโอเคเนาะถ้าผ้ามีกระตุกอะไรเงี้ยบอกได้เลยนะก็มาเลยมาแชร์ก่อนเนาะวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของการแต่งบ้านกันเนาะอยากให้ทุกๆคนเข้ามาแล้วก็มาแชร์กันมาถามกันได้เพราะทุกคนจะต้องมีบ้านอยู่แล้วต้องมีที่พักอาศัยอยู่แล้วแต่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นบ้านแบบนี้ Handcraft Wedding มาได้ยังไง Photo Dip เกิดขึ้นมาแต่ก่อนเป็นช่างภาพอะตอนนี้เอาบ้านตรงนี้ได้บ้านตรงนี้มาทำอะไรบ้างนอกจาก Wedding Studio แล้วเรายังทำอะไรกันอีกเนาะแล้วก็แนวคิดของการแต่งบ้านเนี่ยเราใช้อะไรบ้างเรามีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยที่แบบแล้วก็ค่อยๆสะสมมามันเป็นของเหมือนของที่ของแต่งบ้านนะครับวันนี้ผมก็ได้ตัดคลิปไปว่าพอดีมีพร็อพใหม่มาส่งมุกก็อันบ็อกซ์เลยครับคือเราอาจจะไม่เก่งในการที่จะรีวิวของใช้อะไรเงี้ยเพราะเราใช้ของทั่วไปเดิมๆแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับของดังนั้นก็ไม่มีมุมอะไรที่จะแบบมาแบ่งปันแต่ถ้าเป็นเรื่องพร็อพเนี่ยไม่ได้เลยเจอของอะไรพร็อพแบบไหนเรารู้สึกอินกับพร็อพของเรามากเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันงานแต่งงานแล้วก็บ้านและรวมถึงโฟลิปสตูดิโอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับนะโอเคขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูก็วันนี้ผมก็มาแชร์กันคือมันมีเรื่องนึงที่หลายๆคนนะพูดถึงผมบ่อยๆว่าเอาไอเดียมาจากไหนมีคนถามมุกเงี้ยเอาไอเดียการแต่งบ้านมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตรงที่มาว่าคือเรา2คนน่ะมีความรู้สึกอย่างนึงคือว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารักบ้านหลังเนี้ยเรารักความเป็นบ้านและสิ่งที่เป็นคุณสมบัติภายในตัวของพงเลยนะคือจริงๆกับพงไม่ได้มีความเก่งอะไรเป็นพิเศษในด้านอื่นๆนะเนาะคือตัวพงกับมุกเนี่ยไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาเลยเรียนในสายที่ตัวเองชอบอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็ได้จับพัดจับผูมาทำงานสายอาร์ตในแบบที่แบบมีความสุขแบบเนี้ยดังนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆคือว่าหลายๆคนเรียนมาแล้วก็อยากจะมาทำงานในสายของสิ่งที่เรียนมาบางครั้งเรียนมาก็อาจจะไม่ได้ทำงานในสายที่ตัวเองเรียนมาก็ได้แต่ว่าประสบการณ์มันทำให้เราเชื่อมโยงตรงนี้คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของเราอะแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจในตัวเองคือว่าการเชื่อมโยงพงอะเป็นคนที่
รู้จักตัวเองว่าชอบอะไรมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วมีความมุ่งมั่นแล้วก็มุกกับพงเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวพันกันหนึ่งคือรู้จักเชื่อมโยงคำว่าเชื่อมโยงเนี่ยคือเราชอบคุยกันเสมอว่าเราเวลาเราจะทำอะไรทุกอย่างเราจะหาแก่นของมันเรื่องบ้านก็เหมือนกันพงคุยกับมุกเสมอว่าวันหนึ่งที่เรามีบ้านเนี่ยเรามีบ้านในฝันแบบไหนดังนั้นมันสำคัญตรงเนี้ยเวลาเรามีบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยพงรู้สึกว่าเราจะต้องมากกว่าบ้านที่สวยอ่ะเราจะต้องไม่เป็นภาระด้วยในนั้นอ่ะพอเวลาเรามีบ้านอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเชื่อมโยงว่าให้บ้านเนี้ยสามารถทำงานได้และเราใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ยินเสียงว่าเราซื้อบ้านเราผ่อนบ้านเงี้ยมันหนักมันเหนื่อยแต่ว่าพงมุกไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยผมรู้สึกว่าการที่เรามีบ้านหลังเนี้ยผมรู้สึกว่ามันต่อยอดทำให้เราเติบโตแล้วก็เหมือนเราใช้บ้านหลังนี้คุ้มมากเลยเพราะบ้านหลังนี้นอกจากเป็นแค่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะเรายังมีแบบโรงพ็อพเรายังมีพ็อพในการแต่งบ้านเรายังมีพื้นที่สำหรับเรียนสอนพื้นที่สำหรับฝึกฝีมือตัวเองและเราใช้บ้านหลังนี้ตอนจุดเริ่มต้นน่ะคือเราซื้อบ้านหลังเนี้ยเรารีโนเวทเสร็จเราก็ใช้ที่เนี่ยเป็นเวดดิ้งสตูดิโอเราถ่ายรูปที่นี่แต่ก่อนนู้นน่ะผมอ่ะยังไม่ได้ตกแต่งงานยังไม่ได้เป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์เป็นแค่ช่างภาพแล้วก็เป็นเวดดิ้งสตูดิโอที่ใช้บ้านตัวเองเนี่ยในการทำดังนั้นน่ะบ้านที่รีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามตกแต่งเดคอเรทให้มันแตกต่างกันทุกคู่ดังนั้นน่ะเราก็เลยได้ประสบการณ์อย่างตรงนั้นน่ะในการเชื่อมโยงของว่าเราจะแต่งบ้านอย่างไรให้มันถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็ยึดโยงเราชีวิตเรากับความเป็นบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านนี่เป็นภาระเราแต่บ้านเนี่ยจะต้องทำให้เราเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยเราได้อยู่บ้านที่ผมรู้สึกว่าบ้านเหมือนรีสอร์ทคือได้อยู่แล้วได้พักผ่อนอย่างแท้จริงพงกับบุ๊กก็เลยไลฟ์สไตล์ไม่ค่อยได้เที่ยวไลฟ์สไตล์คือว่าชอบแต่งบ้านแล้วชอบอยู่บ้านดังนั้นมันก็มีพลังงานเหลือที่จะแบบเราไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลงานเราก็ไม่ต้องไปไหนไกลมากไม่ได้แบบทำงานหนักจนแบบไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยหรือโหยหาเสาร์อาทิตย์หรือโหยหาวันหยุดเวลาวันหยุดยาวเราจะต้องเดินทางไปที่อื่นไม่ใช่ความสุขของเราเนี่ยได้เดินช้อปปิ้งซื้อของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเชื่อมโยงกับของแต่งที่เราแต่งบ้านเนี่ยเราเอาไปจัดในงานแต่งงานได้ด้วยดังนั้นน่ะเราจะทุ่มเทมากที่จะซื้อของที่มันดีที่มันสวยแล้วก็จัดเก็บมันอย่างดีหมุนวนเอามาใช้ว่าแต่งบ้านมั่งหมุนวนเอาไปเก็บแล้วก็เอาของอื่นๆมาแต่งบ้านปรับประยุกต์รวมถึงการผลิตใหม่ๆวันเนี้ยพงมุกอ่ะจะมาแชร์เลยว่ารูปแบบของที่อยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วมีวิธีคิดยังไงแล้วของที่อยู่ในบ้านที่เราจะไลฟ์ให้ดูเนี่ยเป็นแค่เสี้ยวนึงเนาะใช่ไหมน้องๆเป็นแค่เสี้ยวนึงของที่เรามีนะเพราะว่าเรามีบ้านแล้วมีโรงเก็บพ็อปด้วยขนาดบ้านเราอะตอนนั้นอะเราจากไลฟ์ที่แล้วอะจากคลิปก่อนๆอะเราได้พูดถึงว่าเอ้ยเราเริ่มต้นเราซื้อบ้านมาด้วยความยากลำบากอย่างไรเราเคยแบบต้องระเหเร่ร่อนไม่มีบ้านแล้วก็เราเป็นช่างภาพเอาท์ดอร์อยู่นานแล้วเราก็ได้โอกาสเจอที่ที่มันสวยเป็นบ้านจัดสรรในหมู่บ้านธรรมดาเงี้ยแต่ว่ามันมีเนื้อที่ต้อง125ตารางวามีสวนข้างหลังบ้านแล้วก็เป็นบ้านแบบทั่วๆไปแต่เราเห็นแล้วว่ามันสามารถเอามารีโนเวทได้แล้วก็เรามีพื้นที่ในการทำงานมันตอบโจทย์ว่าทำให้เราต้องลุยถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะเราจะแบบเจ็บตัวมาจากการที่เราต้องเราสูญเงินไปเยอะจากการที่เราต้องทำที่หนึ่งเพื่อเป็นสตูดิโอแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเราหมดเงินไปเยอะเลยเราก็ไม่มีเงินติดตัวมาแต่ว่าแรงผลักอ่ะทำให้เราเก็บเงินได้ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็สามารถเอามาต่อยอดทำบ้านหลังเนี้ยได้เพราะว่าทำบ้านครั้งนึงมันใช้
ใช้เงินเยอะแล้วก็รายละเอียดเยอะแต่การแต่งบ้านที่เราจะคุยกันวันนี้ผมว่าทุกคนทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้จริงไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยแต่ว่าให้ใช้ไอเดียเวลาคนเราใช้ไอเดียเยอะเราจะใช้ทุนน้อยลงเป็นเรื่องปกติเนี่ยคือแค่เรารู้สึกว่าเราเชื่อมโยงเรื่องของงานและชีวิตเข้าด้วยกันได้เนี่ยมันทำให้เราไม่หนักเลยในการที่เราจะต้องมีบ้านหลังเนี้ยบ้าน125ตารางวาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าส่วนกลางก็เยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วการที่จะต้องรีโนเวทบ้านตรงส่วนตรงเนี่ยตรงส่วนที่เราอยู่เนี่ย2เราต้องสร้างโรงเพาะ3เราต้องจัดสวนเนี่ยผมว่ามันใช้ทุนต่อเนื่องเรื่อยๆเลยแต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยในการที่เราทำบ้านเพราะว่าบ้านมันคือผมนิยามไม่ถูกบ้านมันคือทุกอย่างที่เราเป็นใช่ไหมจมุก นั่นแหละผมรู้สึกว่าวันเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าคนจะมาดูสดหรือว่าจะมาดูย้อนหลังถ้าเกิดได้มาดูสดนะถามคุยกับเราได้เลยนะว่าอะไรทำยังไงเนาะโอเคก็แล้วผมก็มีเรื่องจะอวดก็คือว่าผมจะสวิตไปที่กล้องอีกตัวหนึ่งโดยที่มันเป็นไวเลสส่งสัญญาณเข้ามาในเครื่องถ้ามันกระตุกอะไรบอกด้วยนะถือว่าเป็นการทดลองแล้วก็ถ้ามันสำเร็จก็ปรบมือให้ผมด้วยนะนี่โอเคนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเลยครับผมจะพาไปดูจุดแรกคือให้เห็นผมก่อนจุดที่ผมนั่งอยู่ไลฟ์เนี้ยเป็นยังไงเราจัดแสงเราจัดไฟเราทำอะไรกันเนาะพามาดูนี่ดีครับบายบายให้กล้องนี่มุมนี้นี่คือมุมที่เราไลฟ์แปลว่าเราออกจอ2กล้องได้เลยเห็นไหมฮะเห็นมุมการทำงานของเรามีทั้งมอนิเตอร์หลักแล้วก็มีมอนิเตอร์รองนะครับแล้วก็ยังมีกล้องตัวนี้ที่เป็นไวเลสส่งสัญญาณมาผมภาวนานะให้สัญญาณเนี่ยต่อเนื่องราบรื่นนะครับนี่โชว์โชว์นี่คุยกับกล้องหน่อยก็เป็นมุมหน้าบ้านนะครับส่วนตรงเนี้ยคือเป็นส่วนโถงหน้าบ้านตรงข้างหลังเรานี่ใช่ไหมเป็นประตูบ้านประตูใหญ่เลยตอนแรกเป็นแบบบานเลื่อนบ้านจัดสรรทั่วไปเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยให้เป็นแบบบานแบบวินเทจนะครับติดมงติดม่านอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเห็นผมไหมเนี่ยคือเราไลฟ์แบบเนี้ยแล้วเราก็จะเห็นทุกมุมที่เกิดขึ้นเราไล่ไปดูเลยครับจากตรงบ้านเดี๋ยวผมจะบรรยายไปเรื่อยนี่นะครับม่านจากอีเกียง่ายๆแล้วพอเราทำผนังอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทำประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกม่านที่มันพรางแสงด้วยมันกรองแสงด้วยช่วยในการถ่ายนะครับแล้วก็ตัวของบนตัวบานด้านบนเห็นไหมฮะเราจะเห็นเป็นบานฉลุคือเนี่ยบานฉลุก็คือว่าเราออกแบบให้มันบ้านมันดูวินเทจที่สุดปลื้มใจแทนพี่พงศ์บ้านสวยพี่มุกเก่งขอบคุณเนาะโอ้พี่มุกเก่งจริงก้าวมาด้วยกันเนี่ยคือเราออกแบบบ้านตอนแรกเราเห็นบ้านนะมันเป็นบ้านแบบบ้านจัดสรรทั่วไปอะดังนั้นน่ะโจทย์ของเราอ่ะมันต้องตีโจทย์ว่าจากบ้านโมเดิร์นน่ะซึ่งใจเรามันไม่ได้โมเดิร์นไงใจเรามันวินเทจแล้วก็ชอบอยากให้มันมินิมอลแล้วอบอุ่นอ่ะเราก็เลยต้องมีโจทย์แบบนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวกรอบประตูก็เปลี่ยนผนังด้านบนก็เจาะเพิ่มเพื่อให้มีแสงสว่างแล้วก็ใส่ตัวลวดลายเข้าไปลายฉลุเข้าไปทำให้บ้านมันดูวินเทจขึ้นแล้วด้านบนน่ะที่เราเจาะไว้เป็นสำหรับราวม่านเนี่ยเรายังไว้แขวนโลโก้ไว้แขวนอะไรเงี้ยเพื่อให้มุมเนี้ยเป็นมุมถ่ายรูปได้เดี๋ยวพอมุกหันมาทางซ้ายนิดนึงนะหันมาทางซ้ายมาทางซ้ายซ้ายมือนั่นแหละผนังต่อมาผนังด้านนี้จากผนังสีขาวนะนี่เอามาคาเม่มาถักแล้วก็มาแขวนเนี่ยเห็นไหมผนังเนี้ยจะเป็นงานแฮนด์คราฟทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมเราจะเห็นถ้าด้านบนเราเข้าไปใกล้นิดนึงนะเราจะเห็นตั้งแต่มาคำไม่เห็นเนี่ยเห็นลายถักเนี่ยเห็นสะดึงใช่ไหมฮะเนี่ยดูแต่ละลายดิแต่ละลายเนี่ยมุกตั้งใจปักเองเลยนะเพื่อให้มันเป็นแบบ
เป็นของตกแต่งในบ้านด้วยแล้วเอาไปจัดในงานด้วยเนี่ยมันมีความหมายทั้งนั้นน่ะเป็นดอกหญ้าอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นนี่เป็นลาเวนเดอร์ใช่ไหมลาเวนเดอร์ใช่ไหมเนี่ยต้นข้าวเป็นความหมายทั้งนั้นเลยเราปักลงในสะดึงเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเออเนี่ยบ้านเราดีแล้วยังมีมอตโต้ที่เราชอบที่สุดเลยคือคำว่า I love today I love today มันกินความหมายทั้งกว้างและลึกซึ้งนะเพราะชีวิตเราคือปัจจุบันเรามีความสุขอยู่ปัจจุบันเราจะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปหวยหาอดีตหรือเรามีอนาคตอะไรที่เราไขว่คว้าไม่ได้เนี่ยเราสร้างปัจจุบันที่ดีจนวันนี้เรามีจากวันที่เราไม่มีพ็อปอะไรทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยจนวันนี้เนี่ยงานถักเนี่ยเรามีเวลามานั่งถักเป็นธงมาคาเม่เนี่ยธงสามเหลี่ยมสวยๆมันทำให้โอ้แบบเนี่ยจากบ้านที่แบบโล่งๆไม่มีของเลยนะเนี่ยเราค่อยๆเติมทีละชิ้นทีละชิ้นนี่พอเห็นไกลออกมาเห็นต้นไม้ไหมเห็นต้นไม้ไหมเนี่ยต้นไม้เอาต้นไม้จริงมาปลูกในบ้านแล้วต้นไม้เนี่ยยังยกไปตกแต่งในงานได้ด้วยนะครับเนี่ยมีทั้งซานาดูมีทั้งมอนสเตอร่าเนี่ยมอนสเตอร่าก็ออกดีพอเวลาเราวางแบบถูกจุดใบใหญ่มากใบแบบใบใหญ่กว่าตอนซื้อมาเยอะเลยตอนซื้อมาที่แรกอ่ะใบก็เนี่ยเห็นใบเล็กๆด้านหลังไหมก็จะเป็นแบบประมาณหนึ่งไซมีเดียมแต่พอโตมาโอ้โหใช้จัมโบ้ขึ้นมาเลยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยๆๆๆเห็นไหมเห็นไหมต้นมงต้นไม้เนี่ยแล้วกระถางนะเราก็ใส่ให้มันเป็นกระถางสีขาวเนี่ยข้างในเนี่ยยังเป็นต้นกวักมรกตตัวเนี้ยทนมากแล้วก็โตใบสวยเลี้ยงง่ายมากเลยเนี่ยแล้วทุกอันเนี่ยเห็นไหมถอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้มั้ยเห็นตัวกระถางสีขาวผสมกับกระถางปูนเงี้ยมันเข้ากันจากกระถางดำๆดูอาจจะไม่เข้ากับบ้านเนี่ยเราก็เอากระถางขาวมาใส่มันทำให้อบอุ่นแล้วมันดูเป็นแบบป่าดิบชื้นขึ้นมาเลยอ่ะแต่ว่าเราย้ายง่ายน้ำหนักเบานะครับเนี่ยแล้วน้องๆนี่บอกอ่ะจำบ้านในฝันพี่พงษ์ได้เป็นบ้านวินเทจสีขาวริมน้ำใช่แต่ก่อนเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ริมน้ำนะใช่ถูกต้องเลยสะดึงปักสวยงามนี่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 ดูภาพกว้างเห็นไหมเห็นทั้งสะดึงเห็นอะไรที่อย่างที่น้องเบียร์บอกอะแล้วพร็อพทุกชิ้นน่ะเราให้เช่าหมดเลยนะแล้วก็เอาไปตกแต่งในงานได้เนี่ยๆๆนี่ๆๆแล้วเห็นข้างบนนี่ขอบคุณมุกที่แผนขึ้นมาข้างบนเห็นไหมเห็นไหมตอนแรกอะมันเป็นกิ่งไม้ถาวรที่เลื้อยขึ้นล่ะพอเราตัดมาเป็นชิ้นๆเนี่ยเราก็มาติดไฟแล้วก็มาเนี่ยเลื้อยถาวรมันทำให้แบบบ้านมันรับกันเป็นสีเขียวรับกันแล้วก็เบาบางแบบมินิมอลเนาะไม่ได้หนักงานมันดูแบบโปร่งๆเห็นผนังอ่ะแล้วเนี่ยไฟสะท้อนเห็นผนังไหมผนังมันจะเป็นซอกร่องแบบนี้ทั้งหมดมันทำให้รู้สึกวินเทจขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยดูไฟเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมุกถ่ายดีมากเลยเห็นรายละเอียดเนี่ยไฟเหมือนหลอดเอดิสันอย่างเงี้ยสวยงามลองมองเข้ามานี่สวยงามสวยงามคราวนี้ก็เห็นพงไม่เป็นไรนี่ภาพกว้างนี่แช่ภาพไว้ประมาณนี้ผมก็จะบรรยายไปผมก็จะหันหลังกลับมาที่กล้องเราเนาะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นบ้านที่เราอยู่ได้ทุกมุมโซฟาเราย้ายเอาย้ายออกปุ๊บเราก็มาไลฟ์ตรงนี้ได้เราก็ยังได้ยินเสียงที่ชัดเจนอยู่เนี่ยนี่คือแค่สองผนังเองนะถ่ายรูปเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ถ่ายไม่หมดเพราะพ็อปมันย้ายได้นะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้เห็นไหมเห็นเนี่ยโลโก้เนี่ยมันเป็นโลโก้ชื่อแบบที่เรา SS อ่ะเนาะเหมือนชื่อเราอะแล้วก็อยากให้เป็นตัวแทนของชื่อของบ่าวสาวที่น่ารักเนาะว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นงานปักสะดึงจริงๆเลยเนี่ยมันมีเท็กเจอร์มันมีความนูนผ้ามันก็เป็นผ้าแบบผ้าแฮนด์คราฟอะผ้าญี่ปุ่นผ้าทำมือผ้าลินินอย่างเงี้ยเป็นต้นรวมถึงตกแต่งบวกดอกไม้ประดงประดิษฐ์เงี้ยนี่คือมุมของโลโก้นะเราจำลองให้เห็นว่าเป็นมุมโฟโต้บูธถ่ายรูปนะหรืออาจจะเป็นพื้นที่พิธีก็ได้เสร็จแล้วพอถอยออกมาหน่อยเนี่ยเราจะเห็นที่งานมาคาเม่เห็นไหมฮะมาคาเม่เป็นงานถักแบบงานทำมือฮะผมว่างานพวกนี้มันเสริมทำให้บ้านมันดูอบอุ่นแล้วเราคิดว่าเราไปจัดงานแต่งนะเราไม่ได้เหมือนไปจัดงานแต่งซะอย่างเดียวเนี่ยเราเอางานรายละเอียดเท็กเจอร์พวกนี้ไปลงมันทำให้งานมันดูละมุนเราเรียกตัวเองว่าเราเป็นแฮนด์คราฟต์เวดดิ้งเพราะเราทำงานแต่งงานแฮนด์คราฟต์และลึกๆจริงๆแล้วเราพอเราไปจัดเราไปตกแต่งงานแต่งงานเนี่ยเราก็เหมือนไปจัดบ้านให้เขานั่นแหละ
คือผมมันมีความฝันว่าแบบเราอยากให้บ้านอะสวยทุกบ้านเลยนะแล้วไปจัดงานแต่งงานในบ้านเนี่ยผมก็อยากให้แบบทุกคนอะมีบ้านที่สวยบางคนเนี่ยถ้าเกิดแบบต้นไม้ชอบงานของพวกนี้ชอบอะเราก็เอาของพวกนี้ไปแต่งบ้านจริงๆได้สามารถจ้างผลิตสามารถจ้างทำหรือว่าจะไปซื้อหาจากที่ไหนก็ได้แต่เอาไอเดียจากของเราเนี่ยไปได้เลยคือพงอะเคยบอกกับน้องๆทุกคนเสมอว่าของที่เหลือเราจะ zero waste คือขยะเนี่ยพยายามให้มันเป็นศูนย์ที่สุดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าในตัวมันเห็นไหมเถาวัลย์ที่มันเลื้อยเราตัดออกมาเนี่ยเราไม่ทิ้งนะแต่เรามาทำมาถักทอเอาต้นไม้เอาหลอดไฟอย่างเงี้ยมาผสมกันโอ้ยมุมดีมากเลยอะแล้วก็อย่างเทียนอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราเห็นบรรยากาศเนาะโอ้โหน้องบอมบอกว่าวันนี้มีบ่าวสาวมาเยี่ยมชมที่บ้านมาเป็นลูกค้าเรานะแล้วก็มาเห็นบรรยากาศมากก็ชอบมาคาเม่มากเลยก็ต้องให้เครดิตพี่มุกนะพี่มุกอะเริ่มต้นมาจากไม่รู้จักเลยว่ามาคาเม่คืออะไรไปดูจากใน YouTube อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มาถักทอเองมาแกะลายเองด้วยนะแกบอกว่าจริงแกอยากไปเรียนนะแต่แกไม่มีเวลาไปแกก็เลยเรียนเซลล์เลิร์นนิ่งก่อนพอคราวเนี้ยเซลล์เลิร์นนิ่งเสร็จมันทำให้ตัวเองรู้ว่าจะต้องสอนน้องยังไงให้มันเข้าใจง่ายๆน่ารักมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วเลือกที่จะเช่าแล้วด้วยคือลูกค้าเนี่ยผมอ่ะมีความฝันว่าบ้านหลังเนี้ยลูกค้าควรจะเข้ามาดูเห็นของที่เราชอบนะแล้วก็ช็อปไปเลยชอบชิ้นนี้ชี้เลยเนี่ยชอบมาคาเม่เนี่ยชี้เลยชอบโลโก้เงี้ยชี้เลยอยากได้ม่านแบบเนี้ยชี้เลยต้นไม้พวกเนี้ยเอาไปได้เก้าอี้เห็นไหมฮะเก้าอี้ที่เราซื้ออ่ะเราก็เลือกที่มันสวยเข้ากับบ้านวินเทจแบบเนี้ยถามว่าเช่าได้ไหมเช่าได้สบายเลยเก้าอี้ตัวนี้ล่ะเก้าอี้สูงแบบเนี้ยก็เช่าได้เอาไปได้หมดเลยคือเนี่ยรายละเอียดของที่ตั้งรายละเอียดของเล็กน้อยอย่างเงี้ยเหล็กพวกเนี้ยผมเชื่อมทำเองนะแล้วก็พ่นสีมันเป็นทรงเป็นทองแดงเงี้ยเนี่ยใช่ถูกต้องเลยเนี่ยรังไม้อะไรพวกเนี้ยมันคือของที่เราให้เช่าได้หมดเลยแล้วก็เลือกที่จะให้เราไปจัดงานก็ได้เนี่ยก่อนที่จะไปนะผมอยากให้ดูขนนกอันเนี้ยสวัสดีครับน้องกันสวัสดีครับคุณเกียร์โอ้โหขอบคุณมากนะครับแวะมาดูเนี่ยคือกิ่งไม้อะเหลือก็ไม่ทิ้งนะพอตัดได้ขนาดแล้วมุกก็เอามาคาเม่เนี่ยมาถักเสร็จแล้วเนี่ยก็ยีมันให้มันเป็นขนนกนะครับเช่าพี่มุกไปได้ไหมคะจัดงานจัดบ้านสวยเหลือเกินขอบคุณมากครับก็อยากให้พี่มุกไปนะพี่พงพี่มุกอ่ะขอติดพี่พงไปด้วยนะคืออยากจะให้แบบเราไปช่วยจัดบ้านเลยน้องแอมเบอรี่เราจะจัดวางของยังไงไม่ดูไม่รกดีคะโอ้โหส่งรูปมาเลยครับว่ามันรกยังไงเดี๋ยวพี่พงมีวันนี้พี่พงนะเริ่มจากเคลียร์ของก่อนเลยมีบางมุมเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ไปดูแลใช่ไหมครับแล้วมันจะรกเสร็จแล้วเราต้องมาระวังก่อนว่าของอันไหนที่ทิ้งได้ของอันไหนที่จัดการได้คืนสู่ธรรมชาติได้หรือของอันไหนที่เราจะแบ่งปันไปบริจาคได้เนี่ยพอเราคัดของเสร็จเราจะเหลือของที่สำคัญคือการจัดบ้านคือเอาออกก่อนของที่มันไม่สวยเอาออกก่อนพอเอาออกเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยใส่ของที่มันสวยไปโอ้ขอบคุณมากครับคุณเกียร์ครับแชร์แล้วเนาะสวัสดีครับคิดถึงขอบคุณมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์งานของคุณมินคุณเกียร์ด้วยนะงานสวยมากเลยโอ้น้องกันมาแล้วครับขอบคุณมากครับน้องกันนี่น้องเบียร์บอกว่าขอดูโคมไฟอีกทีนึงขอดูโคมไฟรบกวนมุกนะครับนี่ถอยมาโอ้ยเนี่ยแนวคิดเดียวกันเลยแต่ว่าคนละรูปทรงเพราะอะไรรู้ไหมครับเนี่ยอยากแชร์น้องให้น้องแอมเบอรี่ด้วยให้น้องเบียร์ด้วยว่าเราต้องคำนึงถึงว่าผังบ้านเราเป็นยังไงแล้วอย่างโซนเนี้ยเราไม่ควรจะทำอะไรที่มันรกหนาแน่นเพราะว่ามันเป็นส่วนของทางเข้าบ้านดังนั้นน่ะเราพยายามเนี่ยใช้กิ่งเดียวที่ฟอร์มสวยแล้วก็เลื้อยใบไม้แล้วก็เลื้อยโคมไฟให้มันดูแบบมีจังหวะแต่ดูไม่รกแล้วก็บางเบาจริงๆตรงเนี้ยเราเคยทำแบบรกมาแล้วนะแล้วเราก็รู้ว่ามันแน่นเกินไป
บางครั้งเราต้องดูจังหวะของบ้านเราแล้วก็ฟังเสียงของบ้านโอ้แชร์แล้วนะครับคุณกันตนาขอบคุณมากเลยนะครับที่อุตส่าห์แชร์นะครับน่ารักมากเลยครับคือเนี่ยเราต้องเวลาเราแต่งบ้านเราจะต้องรักบ้านแล้วเราเคารพบ้านว่าบ้านหลังเนี้ยเขาอะมีจังหวะของบ้านอย่างไรแล้วเราก็จะพาไปดูครับด้านในบ้านพอเราเปิดเนี่ยสมมติเราเปิดประตูมานะแล้วเราเดินเราจะเห็นตัวนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรแลนด์มาร์คได้ไหมมุกแลนด์มาร์คเรามันจะเป็นแลนด์มาร์คของเราสมมติเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นโต๊ะอเนกประสงค์โต๊ะอ้าวน้าแมวไงจะใครล่ะตัวเอ้ยรูปโปรไฟล์น่ารักมากเลยลูกสาวเราปะเนี่ยโอ้โหน้าแมวเล่นเอารูปสวยๆมาอย่างเงี้ยน้าแมวขอบคุณมากนะครับคิดถึงน้าแมวมากๆเลยนะครับเนี่ยน้าแมวครับผมไม่อยากแชร์บ้านหลังนี้ให้ดูอยากให้น้าแมวมาเที่ยวนะคุณบีนคุณเกียร์มาแล้วอ่ะอยากให้คุณน้าแมวอยากให้น้าแมวมาด้วยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเราแชร์ภาพอยู่ตรงนี้นะเราจะเห็นองค์ประกอบของโต๊ะเราเนาะเป็นโต๊ะเนกประสงค์โต๊ะเนี้ยเก่ามากผมว่าต้องมี50ปีเพราะว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแล้วเตี่ยแม่คุณแม่ผมเขาเป็นโต๊ะเย็บผ้าไว้ตัดทำแพทเทิร์นผ้าผมก็เก็บมาผมก็ชอบสะสมของเก่าจากที่บ้านเพราะว่ามันมีความหมายมากเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราทำเป็นมุมที่ให้แสงสว่างพอมุมตรงเนี้ยเราอาจจะออกแบบไม่ให้มันเป็นโคมไฟแต่ให้มันเป็นระย้าแบบเนี้ยเป็นเหมือนกาแลนที่ลอยตัวมีเสาหรืออาจจะห้อยก็ได้แต่ตรงนี้เราออกแบบกับมุกว่าเราอยากให้มีเสาตั้งวางเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นมุมสำหรับลงทะเบียนรีเซพชันด้วยก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าแสงมันสวยแล้วมุมของดอกไม้อย่างเงี้ยเนี่ยดอกไม้ประดิษฐ์ยังสวยขนาดนี้เลยนะเพราะว่ามุกเขาพยายามเลือกดอกไม้ที่มันเหมือนจริงแล้วมันเป็นธรรมชาติที่สุดและเนี่ยงานขึ้นงานแบบนี้คือขึ้นงานแบบดอกไม้สดเลยแต่ทำในบ้านเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดอกไม้บ่อยเราใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้ดอกไม้สดก็ได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าเรารู้จังหวะของดอกไม้แล้วเนี่ยดูภาพรวมแสงสว่างเนี่ยมันอบอุ่นมากเลยใครได้ไปดูเพจจะเห็นว่าเนี่ยของตกแต่งเรามันน่ารักผมจะสร้างบ้านเร็วๆนี้ครับฝากพี่พงษ์มาดูแล้วโอ้โหขอบคุณมากครับคุณเกียร์ก็เก่งแล้วอ่ะที่ทำบ้านอ๋ออินทีเรียใช่อินทีเรียเดี๋ยวผมอยากไปมีส่วนร่วมด้วยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ให้ความสำคัญกับผมด้วยต้อนรับตัวน้อยใช่ไหมรู้เลยขอบคุณมากๆนะครับอยากเห็นนะโอเนี่ยของตกแต่งบนโต๊ะโอคุณนายเก่าๆอันนี้เพื่อนของคุณมินคุณเกียร์นี่ขอบคุณมากนะครับมาแชร์ขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยคิดถึงนะครับคิดถึงทั้งบ้านเลยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะแมวด้วยนี่นะนี่ของตกแต่งบนโต๊ะเนี่ยก็ดิสเพย์ไปแล้วเนี่ยยังมีคงอยากให้มุกพาไปดูตัวงานถักของมุกหน่อยเนี่ยครับมุกอ่ะนะเขาอ่ะซื้อตัวขาตั้งมาเนี่ยเขาก็คือเขาใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่ามากเลยนะเขามาถักไปแบบเป็น10อันเลยแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเหมือนงานลายน่ารักเขาก็แกะลายเองออกแบบลายเองแล้วก็การเดินได้การอะไรเงี้ยแล้วก็งานมันแบบมันปะมุกมันสวยนะงานแฮนด์คราฟต์เนี่ยผมมองว่ามันสวยเพราะความที่มันไม่เนี๊ยบนี่แหละเนี่ยขอบคุณนมุกเนี่ยเห็นลายเส้นเห็นฝีได้ของเขาเนี่ยมันทำให้แบบรู้เลยว่ามันเป็นงานทำมืองานปักจักเนี่ยมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะปักจักมันคือความเนี๊ยบแต่งานปักมือเนี่ยแหละคือสะท้อนของตัวตนของมันจริงๆเนี่ยถอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นแจกันต่างๆเห็นเชิงเทียนแล้วเห็นพ็อปใหม่แล้วด้วยเนี่ยเราก็ไปซื้อมานะเป็นชั้นวางแล้วก็ตอไม้เนี่ยก็ของจริงเลยนะเอาตอไม้จริงๆมาแล้วก็เอามาตกแต่งบ้านพงอ่ะอยากจะไปแบบตกแต่งบ้านให้คุณมินคุณเกียร์มากเลยขอบคุณมากๆนะที่ให้โอกาสผมอยากไปตกแต่งบ้านให้ทุกคนเลยนะอยากจะช่วยไปซื้อของที่จตุจักรเดินช้อปปิ้งกันนะแล้วเรามาแต่งบ้านกันนะ 2-3 วันเนี่ยก็เสร็จแล้วสวยงามเนี่ยฝั่งนี้นะมันมีฐานไม้ใช่ไหมมุกเขาก็ออกแบบเลเยอร์แรกนะเดี๋ยวมุกลองแช่ผ้าไปนะเอาเลเยอร์แรกเนี่ยมุกอ่ะเขาก็เอาเถาวัลย์นะมาพันเพื่อบังท่อนไม้รูปทรงที่มันเป็นแข็งๆของเลขาคณิตนะเสร็จแล้วเลเยอร์ที่สองมุกเขาก็เอาท่อนไม้เอาเทียนเอาอะไรพวกนี้มาจัดวางแล้วเลเยอร์ที่สามก็คือว่าตกแต่งเป็นลูกศรเดคอเรทเล็กๆน้อยๆรวมถึงอันเนี้ยเอาแจกันอะไรเอาเชิงเทียนเอาเทียนมาวางมันรับกันแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นธรรมชาติ
มันไต่ขึ้นไปมันแบบมันเหมือนเถาวัลย์จริงๆที่มันเป็นธรรมชาตินี่น้องบอมนะครับบอกว่างานปักผ้าของพี่มุกเหมือนแนวนาอีฟเลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยให้เกียรติกันมากมากเลยนี่ดูภาพรวมเนาะนี่โต๊ะนี้มีทั้งดีไซน์และฟังก์ชันเป็นโต๊ะเรียบๆก็จริงแต่เราทำให้มันดูแบบวินเทจและลาสติกได้นี่แอร์เนี่ยเราก็ใช้แอร์แบบคาสเซ็ตเนาะมองไปไกลๆนะเราจะเห็นงานปักอีกอันนึงบางทีมันมีผนังที่มันมีช่องว่างเนี่ยมุกพามาแล้วเนี่ยผนังนี่มันมีช่องว่างเนี่ยเราก็เอางานปักที่มันเป็นลายที่มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยทำให้ผนังสีเรียบอย่างเงี้ยเข้ามาสวัสดีครับน้องตั้มโอ้เข้ามาดูบ้านพี่พงษ์นะครับพี่พงษ์ก็แต่งบ้านเป็นสตูดิโอเนาะแล้วก็ใช้วิถีชีวิตตรงนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยคืองานถักแล้วเกิดมองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยรายละเอียดของคือสมมุติว่ามุกแช่ผ้าไว้นะเราจะเห็นภาพงานปักเนี่ยคือแต่ละลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าจะเป็นดอกตุ่มๆหรือว่าจะเป็นก้านเนี่ยเดินได้ไม่เหมือนกันเลยเดินได้แบบอิสระต่อกันเนี่ยดังนั้นน่ะการเดินลายแบบนี้มันทำให้แบบสวัสดีครับน้องตั้มขอบคุณมากๆเลยครับมีโอกาสมาเที่ยวบ้านพี่นะถือถ้าเกิดมีงานถ่ายรูปแล้วชอบสตูดิโอแบบนี้อย่าพี่ให้ใช้นะครับถือว่าเป็นพันธมิตรกันเป็นแบบน้องที่เรารักกันนะเนาะเนี่ยแล้วพอถอยออกมาไกลหน่อยเนาะเราเห็นภาพรวมของผนังเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีผนังที่มันโล่งเราเอางานเบาๆพวกนี้ไปตกแต่งแล้วไม่จำเป็นจะต้องเจาะยึดเนี่ยมุกแช่ผ้าไว้เราจะเห็นด้านบนใช่ไหมฮะด้านบนของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับเป็นตะขอแล้วก็เชือกแล้วก็เกี่ยวกับตัวราวม่านซึ่งมันยืดออกมาได้ม่านของไอ้เกียมดีตรงเนี้ยมันยืดออกมาได้สวัสดีครับเบญจวรรณยินดีต้อนรับนะเนี่ยพอมันเกี่ยวอย่างเงี้ยเราก็ปรับประยุกต์ได้บ้านเราไม่เสียบ้านเราไม่เป็นรอยด้วยแล้วตัวผนังบ้านเนี่ยด้านบนของมันก็จะเป็นคิ้วเป็นบัวมันทำให้บ้านดูวินเทจขึ้นถ้าบ้านอ่ะผนังชนคาเลยคนชนพื้นด้านบนเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบเป็นเส้นไปหน่อยแล้วมันทำให้ดูโมเดิร์นนะครับตัวกิ่งไม้เนี่ยผมนึกไม่ออกนะว่าจะมาทำอะไรผมก็ห้อยไว้ก่อนพอปลาแพนหมุนกลับมาทางเนี้ยเราจะเห็นภาพรวมของมันแล้วผมว่าอยากจะเปิดเผยความลับอย่างนึงได้ไหมมุกคงขออนุญาตก็ไหนแม่มุกรู้เลยอ่ะแค่ส่องขึ้นไปก็ได้นะถ้ามองขึ้นไปข้างบนอ่ะบางคนก็จะบอกอ้าวแล้วจะต่อไฟยังไงเนี่ยแหละพงอะทำเป็นปลั๊กต่อไปแบบเป็นผัวปลั๊กไว้เสียบเลยเพื่อเวลาเราจะน็อกดาวน์อ่ะเราจะเปลี่ยนโคมไฟจากอันนู้นเราย้ายมันเป็นอันนี้เราไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรเหมือนพันสายไฟใหม่ไม่ต้องจ้ำสายไฟใหม่แต่ใช้วิธีการเสียบปิดปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ติดปุ๊บโอ้โหโคตรง่ายเลยเพราะว่าบ้านผมอยากจะออกแบบให้มันปรับได้ทุกมุม1เราอยู่แล้วเราไม่เบื่อด้วย2แล้วเราทำงานเราทำธุรกิจแบบเนี้ยเราจะต้องหมุนวนพร็อพเคยเดินอีเกียใช่ไหมครับเขาก็หมุนวนพ็อปของเขาไปเรื่อยเนี่ยแล้วเขาใช้ของในพ็อปของอีเกียนั่นแหละมาตกแต่งให้อีเกียมันสวยแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เราก็อีเกียน้อยเหมือนกันนี่ผมวาดฝันไว้แล้วนะผมว่าอยากจะมีอาณาจักรแบบอีเกียผมเคารพอีเกียมากอีเกียทำได้ไงอีวานแคมพลัสเนี่ยเริ่มต้นมาจากยิ่งกับผมอีกเริ่มต้นยิ่งกับผมอีกติดลบยิ่งกับผมอีกเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ทุกวันนี้เขาจากไปแล้วเนี่ยแต่เขายังทิ้งชื่อทิ้งผลงานไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับเราพงมุกอ่ะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันถ้าเกิดซูมเข้าไปนิดนึงนั่นแหละจะเห็นมาคาเม่ด้านในด้วยมุกอ่ะเขาถักมาคาเม่ไว้เยอะแล้วเขาไม่เคยให้ฝุ่นจับเลยนะถ้าเกิดแบบสมมุติว่าเขาเนี่ยผนังเขาโล่งนะเขาเนี่ยเขาก็แขวนห้อยทำให้ผนังเนี่ยมันน่ารักขึ้นมามากๆเลยเนี่ยๆผนังโล่งตรงนี้ก็เอามาคาเม่แล้วกิ่งไม้นะเนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ากิ่งไม้มันกิ่งไม้ทาสีแล้วกิ่งมันเป็นกิ่งกระถินใช่ไหมมุกเนาะมันเป็นกิ่งกระถินเนี่ยกระถินริมรั้วแต่เราไม่เคยมองข้ามว่ามันเป็นต้นไม้ที่แบบเนื้ออ่อนไม่ได้มีคุณค่าพอเราตัดเสร็จแล้วก็แบ่งซอยว่าขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ถักมาคาเม่ซะเนี่ยคือมุมที่เราคุยงานกันโต๊ะเนี่ยเรารับลูกค้าหลายสิบคู่เป็นร้อยคู่แล้วมั้งแล้วบอมเบียเงี้ยก็มานั่งคุยกับลูกค้าเนี่ยมันทำให้เกิดมโนภาพด้วยอ่ะมุกพาไปหน่อยนี่โซฟาที่เราย้ายมากลายเป็นอีกโถงนึงเนี่ยเห็นไหมเราแบ่งพาร์ติชันบ้านไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องมีตัวพาร์ติชันจริง
แต่เราใช้บริเคตตรงนี้กั้นมุมนี้ก็เป็นมุมที่เรามีโคมไฟเรามีมุมนึงเนี่ยมุกเขามานั่งเล่นอูคูเลเล่ตรงนี้เห็นไหมฮะกลายเป็นว่ามุมนี้เป็นเหมือนผนังอีกผนังหนึ่งห้องอีกห้องหนึ่งแต่ว่าไม่มีพาร์ติชันการมีพาร์ติชันมากเกินไปมันทำให้ทึบนะครับเนี่ยมุกก็จะพาไปดูเนี่ยเดินเข้าไปแล้วเราจะเห็นอันนั้นแน่โชว์อะไรจะโชว์อะไรนั่นไงรู้เลยเนี่ยแช่ผ้าไว้ตรงนี้ก่อนสวยงามมากคือตรงผนังนี้นะก็กลายเป็นงานฝีมือของมุกเขาอีกแหละเขาก็ถักตัวขนนกเนี่ยเอาไว้แล้วกิ่งไม้เนี่ยฟอร์มมันสวยก็ทำแบบนี้แล้วก็ห้อยเชือกแบบนี้อ้าวแล้วก็จะมีนกทวิสเตอร์แบบนี้แต่ผมอ่ะใช้กาว2หน้าติดเองนะกาว2หน้า 3M ดึงไว้ไม่ให้ลอกกับไม่ให้ติดกับผนังแล้วลอกแล้วเป็นรอยอ่ะ 3M ดีมากเลยดึงแล้วไม่เป็นรอยแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยผมว่าบอกตรงผมหน้าไม่อายมากเลยผมไม่เจาะยึดอะไรเลยนะแต่ผมใช้สกอตเทปใสอ่ะในการแปะสกอตเทปใสของ 3M ในการเนี่ยแปะแล้วทำให้มันโยงเหมือนเราเจาะยึดแต่เราไม่ได้เจาะยึดเลยโอ้โหน่ารักมากมุกจะพาผมไปดูอะไรจะพาดูป้ายห้องน้ำหรือจะพาดูบ้านหลังเล็กก่อนฝ่ายมือเชิญนะมุกพาหน่อยฮะขอบคุณมุกจริงๆนะทุกอย่างที่เราทำมาด้วยกันเนี่ยมันสวยงามมากมันเป็นบ้านในฝันของเราสองคนบ้านหลังน้อยครับนี่มุกเขาก็ซื้อพ็อปใหม่วันนี้ที่เราตัดคลิปไปครับนี่เนี่ยจัดบ้านหลังเล็กเนี่ยอย่างที่บอกว่าจัดยังไงไม่ให้รกนะขอแช่ผ้าไว้ที่บ้านหน่อยน่ารักมากเลยน้องเขาถามมาว่าจัดชั้นยังไงไม่ให้รกเราต้องเคลียร์ของที่มันไม่เกี่ยวข้องกันก่อนเนี่ยดูพี่มุกพี่พงษ์จะคุมโทนมันเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นของที่ใช้ได้จริงเป็นได้เป็นอะไรเงี้ยเป็นกล้องโพลารอยด์เป็นที่ใส่ปากกาเห็นไหมฮะมุมขวาด้านล่างมันจะเป็นที่ใส่ปากกาแล้วก็เป็นที่ใส่กุญแจอะไรเงี้ยครับเป็นฟลิกเกอร์ไว้สำหรับดออิ่งแล้วเป็นไม้เขียนว่าเวลคัมเนี่ยอยู่ตั้งหลายปีแล้วไม้อันเนี้ยคือทำยังไงก็ได้พอมันคุมโทนแล้วมันเป็นของที่เขาเรียกว่าอันไหนเกินก็ออกอันไหนขาดก็เติมเข้าไปดังนั้นการจัดบ้านล่ะต้องระวังมุมบ้านตรงนี้มุมบ้านตรงนี้เราไม่สามารถวางโต๊ะอะไรที่มันสวยๆแล้ววางโต๊ะเตี้ยๆเพราะว่ามันมีหน้าต่างอยู่เนี่ยครับเห็นไหมฮะมีแผ่นเนอร์มีเม็ดกาแฟมีโหลน้ำพริกอะไรทั่วไปเองแต่ว่าเรามาตกแต่งงานทำมือแล้วมันดูอบอุ่นใช่ไหมครับนี่ขอบคุณน้ำมุกเนี่ยโหลเหมือนโหลแยมอะไรเองครับผมแล้วก็ใส่เมล็ดกาแฟเนี่ยครับยังมีกลิ่นอยู่เลยแล้วก็ตัวเนี่ยงานถักเนี่ยคืองานลูกไม้แล้วก็เชือกมาถักมันกลายเป็นโหลเนี่ยแทนที่เราจะทิ้งนะเป็นขยะแล้วเรากลับมาปรับปรุงมันกลายเป็นของมีค่าและที่สำคัญคือมีคุณค่าในใจเราด้วยซ้ำนะครับเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นตะบองเพชรเนี่ยก็เป็นของชำร่วยที่บ่าวสาวให้มาเมื่อประมาณสัก4ปีก่อนแล้วเราก็เก็บมากลายเป็นเนี่ยตอไม้ต่างๆอะไรพวกเนี้ยผมเหลือแล้วก็เอามาใช้เนี่ยเอาไปตกแต่งในงานบ้างอยากเอามาแต่งในบ้านบ้างก็ทำได้ผมเหมือนอยู่ในสวรรค์รู้สึกจริงๆนะเหมือนอยู่บ้านในสวรรค์บ้านอาจจะไม่ได้หรูหราเลยนะบ้านธรรมดาเนี่ยแหละแต่ผมได้แต่งบ้านประจำได้แต่งบ้านทุกวันแล้วของเนี่ยเราซื้อพ็อปมาทำไมเราซื้อพ็อปมาเพื่อแต่งบ้านแล้วก็ไปตัดจัดงานได้น่ารักมากเนี่ยดูดิมันเหมือนคอนโทอ่ะของอีเกียเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็มาแต่งบ้านเราไม่ได้ซื้อของมาทิ้งเปล่าเลยลูกค้าชอบทั้งนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมาปักเนี่ยแจกันเนี่ยกลายเป็นแบบมุกพาไปดูชั้น2ถูกต้องครับเป็นเกี่ยวกับกาทั้งนั้นเลยมุกอ่ะเขาอ่ะเวลาเขาแต่งบ้านเขาจะมีคอนเซปต์อะไรเล็กๆน้อยๆอยู่ในหัวเช่นชั้นเนี่ยก็จะเป็นภาชนะต่างๆเนี่ยเป็นกาสำหรับชุดน้ำชาไว้ขังเต้นนะไว้จัดในงานจริงๆเนี่ยมุกเขาชอบแล้วเขาก็เลือกใช่ไหมฮะเป็นแสงแก้วเนี่ยแล้วก็เป็นแก้วแบบใสไว้แบบไว้รินน้ำชาขังเต้นเนี่ยมันก็กลายเป็นจัดมุมเนี่ยแล้วก็ไว้มุมกระถางมุมอะไรเงี้ยน้องเขาไปเดินเจออะไรถูกๆสวยๆเขาก็ซื้อมาแก้วเนี่ยบอกตรงๆเลยมันเป็นแก้วแบบฟุตบอลโลกสเปนผมจำได้ผมขูดเอาสเปนออกนะ
ขูดเอาธงชาติออกแล้วผมก็มาพ่นทรายเป็นแบบเป็นฝ้าถ้าใครอยากรู้ว่าเราพ่นฝ้ายังไงอ่ะอินบ็อกซ์หรือ LINE แอดเข้ามาถามได้นะเดี๋ยวผมแชร์ให้ว่ามันมียี่ห้ออยู่เราพ่นเป็นทรายเนี่ยมันทำให้งานดูมีค่ามากเลยเนี่ยดอกไม้นะดอกไม้แล้วก็ถัดมานี่น้ำมันมะกอกแล้วก็ยกหน่อยยกน้ำมันมะกอกนิดนึงสื่อสารกันได้ไหมน้ำมันมะกอกสวยงามเห็นจริงๆไม่ได้ใช้บ้านผมไม่มีครัวไม่ได้ทำครัวแต่ผมเห็นขวดแล้วอดซื้อไม่ได้น้ำมันมะกอกโอลีฟออยล์สวยงามแล้วก็นี่ใส่ถั่วแดงและอันนี้ใส่ลูกอมจริงๆใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยใส่ลูกอมจริงๆอะไรเงี้ยโหลสวยๆเอามาใส่แล้วก็นี่เห็นชั้นไหมชั้นมันมีล้อขยับได้เราจะมูฟไปที่บ้านมูฟได้นี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะแค่นั้นมองมองไกลๆหน่อยถอยมาไกลนิดนึงถอยมาไกลนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ถอยให้เห็นขาโต๊ะแค่นี้แชร์ภาพไว้อยากจะแชร์ว่าถ้าเกิดใครสังเกตบ้านพี่พงษ์พี่มุกนะจะเห็นว่าบ้านพี่พงษ์พี่มุกไม่มีของน็อกดาวน์เลยเอ้ยไม่มีของไม่มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเลยมีแต่เฟอร์นิเจอร์น็อกดาวน์ตั้งวางแล้วก็ลอยตัวทั้งหมดเพื่อว่าดูดฝุ่นง่ายทำความสะอาดกวาดถูอะไรก็ง่ายเนี่ยแล้วมองกลับมาที่โซฟามองกลับมาที่โซฟาเห็นนะโซฟาหวายไปรับไหว้ก็ยังลอยตัวอยู่ไม่ใช่โซฟาทรงตันเนี่ยมองเห็นพี่พงษ์ด้วยพงษ์ก็หันมามองเห็นไหมคือเราย้ายตัวเราไปนั่งมุมนู้นก็ได้มาเล่นอูคูเลเล่มาถ่ายรูปกันถามว่ามันทำให้ผมมันไม่อยากไปไหนเลยนะคือวิถีชีวิตเดิมอ่ะก็ไม่ชอบไปเที่ยวเท่าไหร่อยู่แล้วไปแค่ที่อยากจะไปจริงๆใครที่ไปเที่ยวอ่ะชอบไปเที่ยวก็ไปนะมีความสุขแบบนั้นทำเลยแต่พี่พงษ์พี่มุกอ่ะชอบอยู่บ้านว่ะแปลกมากเลยเพราะมีบ้านแบบนี้แล้วการที่เราออกแบบชีวิตของเราเองนะเราออกแบบชีวิตว่าถ้าเราอยากอยู่บ้านเราจะต้องทำบ้านให้สวยแต่ถ้าทำบ้านให้สวยแล้วเราไม่มีปัญญาในการมีภาระในการซื้อบ้านผ่อนบ้านหรือตกแต่งบ้านเราต้องทำบ้านให้เท่าทำเงินให้เราแต่ว่าต้องทำความสุขให้เราด้วยต้องทำคู่กันทั้งเงินและความสุขต้องคู่กันนี่แล้วให้พี่มุกมองเห็นตรงบันไดนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะแต่งบ้านนะมุมห้องใต้บันไดมุมบันไดเนี่ยมีความหมายนึงนะผมอยากจะแชร์เรื่องของราวบันไดมากเลยครับมุกปกติราวบันไดเนี่ยที่ตอนที่บ้านที่ผมซื้อมาทีแรกอ่ะมันเป็นแบบลูกตั้งแบบโมเดิร์นแต่ผมไม่ชอบลูกตั้งแบบวินเทจแบบเนี้ยราวบันไดแบบวินเทจแบบเนี้ยผมก็ไปซื้อแบบง่ายๆมาแล้วก็ไม้ช่างติดตั้งแล้วผมก็ออกแบบทั้งแต่พื้นอย่างเงี้ยมีคิ้วตัวลูกนอนบันไดตัวเหยียบบันไดอ่ะนะก็เป็นสีเหมือนโลโก้นั่นแหละเนี่ยสีอ่อนๆน้ำตาลอ่อนเหมือนโลโก้เป็นสีเบจมันเข้ากันมันทำให้ไม่เลอะด้วยแล้วก็เนี่ยวินเทจขึ้นมาหัวเสาของเดิมสวยแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้เลยเนี่ยมันทำให้บ้านเรามีวินเทจมีบ้านเรามีความเป็นวินเทจขึ้นตัวคิ้วบัวอะไรเงี้ยแล้วมองเห็นมอตโต้ของเรานะมันเป็นวลีที่เพื่อนผมพูดบอกว่ามันคือเขารักงานเขาอะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมรักงานเขาผมก็เลยใช้คำว่า I love my job แปลเป็นไทยว่าจิตวิญญาณในงานเรานะครับตัวภาษาไทยผมก็ใช้คำว่าถ่ายภาพจัดบ้านจักรยานงานช่างนี่คือสิ่งที่ผมชอบถ่ายบ้านจัดบ้านถ่ายภาพจัดบ้านจักรยานงานคราฟก็ได้เราชอบนี่คือวิถีของเราแล้วดูผนังเขานะครับผนังที่ผมทำคือผมกลุ่มใหม่หมดเลยให้มันเป็นซอล่องถ้าเกิดบ้านใครอยากจะทำใหม่แล้วก่อใหม่นะผมถ้าเกิดเป็นซอล่องแบบนี้ก็สามารถกลุ่มได้หรือว่าออกแบบให้เป็นซอล่องผนังซอล่องตอนนี้มีมันทำให้บ้านดูวินเทจขึ้นน่ะเนี่ยมองขึ้นไปเหมือนบ้านในฝันน่ะที่ผมอยากมีบ้านหลังเล็กๆก็ช่างมันหลังใหญ่ก็ช่างมันชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเนี่ยมองขึ้นไปก็เจอโคมไฟแล้วก็เจอต้นไม้ผมมาชอบปลูกต้นไม้ในบ้านเพราะว่ามันเป็นตัวฟอกอากาศแล้วมันทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยสนดูก็มาวางเอาไซใบสักเอายางอินเดียเขาชอบแสงแดดแล้วก็ปลูกริมหน้าต่างซะโอเคเนี่ยสวยงามถ้ามองมาทางซ้ายเพื่อเห็นห้องใต้บันไดนิดนึงนะนี่ดูภาพรวมแบบนั้นแหละ
โอ้โหตรงนี้มีความลับอยากจะบอกถ้าเราแช่ผ้าไว้ตรงนี้นะเราจะเห็นตู้ใช่ไหมจริงๆตู้เนี่ยมันคือกล่องนะครับกล่องไม้เนี่ยนะผมเอากล่องมาวางแล้วผมก็มีโครงด้านข้างโครงด้านข้างยึดไว้ยึดต้นยึดแค่กล่องแต่ไม่ได้ยึดกับผนังเลยไม่มีอะไรยึดกับผนังเลยกระทั่งที่แขวนกีตาร์เนี่ยผมก็ยังไม่ยึดกับผนังเพราะว่าผมจะเปลี่ยนมุมเรื่อยๆแต่ว่าผมก็มายึดกับตู้นี่แทนถ้าเป็นตู้ไม้ราคาแพงล่ะใครจะกล้ามายึดผมก็ใช้ไม้สนสวยๆราคาไม่แพงนี่แหละก่อเป็นชั้นแล้วผมก็เอาชั้นเนี่ยมันเป็นกล่องสำหรับเก็บของหรืออาจจะไปตกแต่งในงานนั้นเนี่ยเอามาตกแต่งเป็นของชั้นวางในบ้านถามว่ารกไหมรกแต่ว่ามันคุมโทนอะเนี่ยโทนได้โทนไหมเนี่ยมีกล้องอยู่มีอุปกรณ์ทำมือเล็กๆน้อยๆมีกระเป๋าตังมีที่ใส่แอร์มีกระเป๋าหวานดูรกนะแต่ว่ามันคุมโทนไงแล้วด้านข้างเนี่ยก็ยังเป็นกล่องใส่รองเท้าให้เป็นทาวเวอร์คือพงมุกก็ใส่กันอยู่แค่2คู่นั่นแหละมีแค่นั้นแต่ว่ามันมีรองเท้าออกงานบ้างรองเท้าไปพบผู้ใหญ่บ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นงานดอกไม้อะไรที่ทำมือมุกเขาก็ทำไว้นะครับมองถอยมาไกลอีกก็ยังเห็นลังไม้เล็กๆเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์งานคราฟเขาที่อันไหนที่เขาอยากจะทำต่อเนี่ยมีสะดึงเหลือเขาก็เตรียมตัวจะมาจัดบ้านนี่มองเห็นภาพรวมไหมฮะมองเห็นภาพรวมเนี่ยบ้านเราเห็นโคมไฟสุดยอดเลยอ่ะผมอยากจะกินน้ำสักทีโอ้โหผมดูโคมไฟนี่สิครับพาไปดูโคมไฟหน่อยเป็นโคมไฟที่คุ้นเคยไหมเป็นโคมไฟที่ผมเอาไปจัดในงานนั่นแหละจริงๆอะผมว่าขอยืมพร็อพของลูกค้าเนี่ยมาจัดบ้านตัวเองนะผมว่าคำนึงถึงพร็อพมาก่อนถ้าลูกค้าชอบและผมก็ชอบเราก็จะได้ซื้อมาเนี่ยก็เหมือนเดิมครับน็อกดาวน์เหมือนเดิมเวลาจะใช้ก็ปิดสวิตช์แล้วก็ปลดปลั๊กได้เลยไม่ต้องมานั่งจ้ำสายไฟไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับถ้าเกิดมันมีประโยชน์กับบ้านของเราเนี่ยมันทำให้บ้านเราเป็นมากกว่าบ้านผมก็เคยคิดว่าบ้านเนี่ยทำยังไงให้เราอยู่แล้วอบอุ่นมีความสุขทำมาหากินได้ไม่เป็นภาระต่อกันเราดูแลเขาเรามีงบสำหรับผ่อนเขาทุกเดือนเรามีงบสำหรับซื้อของมาตกแต่งบ้านเรามีงบสำหรับปรับปรุงอันไหนเสียอันไหนซ่อมมันก็ต้องทำงานแล้วการที่เราทำงานที่บ้านทุ่มเทเต็มที่เลยผมมีบ้านที่ดีผมมีรถที่ดีผมมีคู่ชีวิตที่ดีมันทำให้ผมเนี่ยคนที่ถือกล้องเนี่ยเขาอยู่กับผมตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิตจริงๆนะวันที่เราไม่มีบ้านใช่ไหมมุกเราวันที่เราต้องละเหตุออกมาจากที่นึงวันที่เราหมดเนื้อหมดตัวเขาก็ยังอยู่วันนี้วันที่ผมมีบ้านที่อยู่สบายและผมก็ไม่อยากให้เขาต้องลำบากผมก็อยากให้เขามีความสุขเขาก็บอกรักผมทุกวันเพราะผมก็บอกรักเขาทุกวันคือผมว่ามันเป็นความคำพูดง่ายๆที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทนเขาจริงๆนะและเขาก็ทำให้เราเขาทำงานสวยๆให้เราใช่ไหมมุกเนี่ยมันทำให้เราเจอลูกค้าที่น่ารักผมไม่อยากให้คู่คนเอียนจนอ้วกแต่ว่าผมอยากจะรู้สึกจริงๆว่าเวลาคุณแต่งงานอ่ะการแต่งงานอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตคู่ใช่ไหมครับการซื้อบ้านมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนซื้อบ้านแล้วมีความทุกข์ผมอยากให้ทุกคนซื้อบ้านแล้วว่าทุกคนแต่งบ้านอย่างง่ายๆคุณแค่มีต้นไม้ต้นไม่กี่ร้อยเอามาวางคุณก็สวยแล้วแล้วคุณมีสเปซมีพื้นที่มันนะทุกอย่างมันก็ลงตัวหมดและที่สำคัญนะครับคุณทำคู่กันนะไม่ว่าคุณจะสุขคุณจะทุกข์คุณผ่านมันไปด้วยกันกับแฟนคุณนะแล้ววันนึงที่คุณมีตัวน้อยอ่ะคุณมีโซนพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นให้เขาคลานให้เขาเดินให้เขาเรียนรู้ให้เขาแต่งบ้านให้เขารักษาความสะอาดไปด้วยกันเด็กๆก็เนี่ยเราเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยมันก็มุดมืดอะไรสนุกสนานและของตกแต่งเขาอยู่กับต้นไม้เขาอยู่กับบรรยากาศบริสุทธิ์พื้นเนี่ยเราทำให้สะอาดทำให้มันสว่างซะผมว่าถนัดแนวนี้ผมถนัดแนวบ้านที่มันสวยๆใสๆผมว่า
เนี่ยมองไปตรงเนี้ยเห็นไหมผมตื่นเช้ามาผมเจอบรรยากาศแบบเนี้ยอันนี้คือแค่ข้างล่างอย่างเดียวนะแล้วนึกถึงตอนถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะแค่ข้างล่างเนี่ยผมปรับมุมใหม่นะมาถ่ายได้หลายชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่รวมพื้นที่ด้านบนไม่รวมพื้นที่สวนไม่รวมโรงพ็อปนะผมอยากให้คนที่แบบมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องกันที่เข้ามาคุยกับผมนะเขากำลังจะทำบ้านทาวน์โฮมให้เป็นสตูดิโอดังนั้นเราก็ต้องออกแบบผังบ้านเราอ่ะให้จัดได้ทุกมุมการที่เราถ่ายรูปพรีเวดดิ้งอ่ะพงมุกมีลูกค้าเยอะเพราะว่าพรีเวดดิ้งเราเหมือนถ่ายในบ้านไม่เหมือนถ่ายในสตูดิโอไม่มีฉากเนี่ยพงก็อยากจะพรีเซนต์มากเลยเวลาเราซื้อพ็อปเนี่ยเราก็ตื่นเต้นกับพ็อปมากเลยพงอยากให้มุกพาไปดูตัวคนโทรที่เราซื้อมาซื้อที4อันพบว่าลูกค้าเช่าเต็มแน่นอนเนี่ยค่อยๆสไลด์ลงมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วมุกก็ดิสเพย์จัดไว้เนี่ยเนี่ยดูดิมันเก่าๆมันสวยอ่ะมาถึงก็เก่าเลยมันดูมันผ่านการเวลามาแล้วอ่ะหาซื้อลำบากเวลาเห็นใครขายเห็นใครเซลล์อ่ะผมรีบซื้อเลยเพราะว่ามันสวยงามมันเข้ากับงานปูนมันเข้ากับงานไม้มันเข้ากับงานสีเขียวเนี่ยนี่คือแค่พื้นที่ข้างล่างเองนะพงอ่ะอยากจะให้ลูกค้าทุกคนรู้นะว่าแบบการที่เรามีทุกวันเนี้ยเพราะลูกค้าทุกคนเลยทุกคนที่ชอบงานเรานะทำให้เราเติบโตจริงๆนะเนี่ยเป็นมุมที่พงนั่งเนี่ยแล้วนึกถึงใช่ไหมฮะพงอ่ะไปไลฟ์ได้ทุกมุมในบ้านเลยแล้วบ้านหลังเนี้ยพงอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยผมสร้างคนแค่พื้นที่ตารางเมตรตรงเนี้ยผมใช้สร้างคนมานับไม่ถ้วนน้องๆเก่งๆผมพามาสอนที่นี่ผมพามาสอนในโรงพ็อปผมทำได้เพราะว่ามีลูกค้าทุกคนที่ชอบงานเราเนาะแล้วเราอยากจะทำบ้านหลังเนี้ยให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยบ้านหลังเล็กแต่เรามีหัวจิตหัวใจที่เราอยากจะให้และที่สำคัญคือว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของเราเราอยากจะทำอะไรก็ได้เราอยากจะหมุนวนยังไงก็ได้ขอให้คุณรักในสิ่งที่คุณทำทุกวันนี้โอเคพงมุกอ่ะอาจจะเก่งว่าในการที่จะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัวทำให้มันเป็นธุรกิจได้แต่สิ่งหนึ่งที่อย่าลืมเลยเดินทางมาไกลอย่าลืมว่าใครมาส่งลูกค้าทุกคนเลยวันที่เข้ามาทักเนี่ยคุณมินคุณเกียร์น้ำแมวคุณกิฟอ้นทุกๆคนเลยนะที่แบบของชำร่วยของลูกค้าบางทีก็ยังอยู่ในบ้านเราผมขอบคุณจากใจเลยนะถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีคนที่ชอบงานเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ผมไม่ได้ห่วงว่าจะไม่มีคนจ้างนะแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเรารักไปคนเดียวหรือเปล่าวันนี้ผมมุกอ่ะรู้แล้วว่ามันมีคนรักงานแบบนี้ไปกับเราเราถึงอยากเป็นแฮนด์คราฟต์เวดดิ้งงานแบบนี้เห็นไหมผมใหญ่มุกเข้ามาในกล้องด้วยน้องหลานหลิงเนี่ยน้องหลานหลิงก็มาทำงานวิพงวิมุกมาทำงานมาเรียนรู้บ้านเนี่ยดูบ้านพี่ดิพี่ไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าบ้านพี่เด่นเหนือใครนะแต่รู้สึกว่าบ้านธรรมดาหลังเนี้ยมันตอบแทนความสุขของพี่แบบมากๆเลยคืออย่างเพจที่เราขึ้นรูปไปเนี่ยเรานั่งเล่นดนตรีกันเราทำอูคูเล่เราเล่นอูคูเล่เล่นกีตาร์กันในบ้านหลังเนี้ยเนี่ยคือเวลาพักผ่อนแล้วมันทำให้สมองผมผ่อนคลายแล้วผมก็ทำงานที่มันแบบมากกว่าการที่เราเป็นช่างภาพไปได้อีกทุกวันนี้กิจการที่ผมทำอ่ะผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วมันให้ความหมายกับเรามากเลยนะผมไม่ต้องตื่นเช้าไปไหนไกลเลยผมตื่นมาผมก็มีบ้านหลังเนี้ยทำงานให้เรานี่แค่บ้านนะวันเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปนะผมอยากจะพาไปดูโรงพ็อปคิดถึงบ้านหลังนี้เสมอครับขอบคุณนะหลานหลิงพี่คิดถึงน้องมากๆเลยครับอยากให้น้องแบบมีความสุขแล้วก็เจริญเติบโตนะพี่ก็เป็นกำลังใจใ
นี่ครับน้องกันขอไปด้วยกันเลยครับผมก้าวไปด้วยกันนะครับน้องกันแม้ว่าก้าวแรกอ่ะอาจจะยากแต่เชื่อเด้อพี่พงพี่มุกอ่ะเริ่มต้นจากติดลบพี่พงพี่มุกอ่ะเคยทำสตูดิโอแล้วไม่ได้ใช้เหมือนทิ้งเงินไปเป็นก้อนใหญ่ๆบ้านหลังนั้นพี่ไม่ได้อยู่ติดลบมาแล้วก็ต้องเก็บเงินใหม่เพื่อมาทำแล้ววันนี้มีวันนี้ถ้าพี่ทำได้ทุกคนต้องทำได้เพราะพี่ไม่ได้เก่งเหนือใครพี่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้มันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนี่แค่พาร์ทด้านล่างนะของบ้านหลังนี้นึกถึงนะถ้าเราเป็นเวดดิ้งสตูดิโอนะลูกค้าจะแฮปปี้แค่ไหนหนึ่งมาคุยงานที่บ้านเราเห็นบรรยากาศสวยงามพอวันถ่ายจริงๆโอ้ปรับพ็อปปรับมุมเดี๋ยวไปทัชอัพไปเปลี่ยนชุดเสร็จกลับมาเอ้ยมุมเปลี่ยนอีกแล้วถึงแม้ว่ามุมบ้านเราจะเล็กนะแต่เราใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เราใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดปรับหมุนวนแล้วพร็อพพวกนี้มันจะเลี้ยงเราบ้านหลังนี้มันจะเลี้ยงเราไม่เราไม่ได้ทำเงินเพื่อว่ามาให้กับบ้านนะแต่บ้านหลังนี้เลี้ยงเราดีไหมล่ะตื่นเช้ามาเราจะต้องทำงานเราได้ทำงานที่บ้านแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะสร้างธุรกิจทำให้แบบเราหลอมรวมงานอดิเรกแล้วก็ธุรกิจจริงๆเข้าด้วยกันแฮนด์คราฟต์เวดดิ้งพี่ทำมาจนแบบรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเป็นตัวของพี่มากๆเลยนะครับพี่รู้สึกว่าเนี่ยบนโต๊ะพี่มีของตกแต่งสวยๆงามๆแบบนี้ยิ้มเอมมากครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็พี่อยากจะเปิดโอกาสเลยนะอยากให้ทุกคนน่ะติดปัญหาเรื่องการแต่งบ้านน่ะถามผมเลยผมไม่เก่งผมไม่ได้เรียนมัณฑนศิลป์ผมไม่ได้เรียนวิศวะแต่ผมอ่ะคุมงานแต่งบ้านเนี้ยด้วยตัวเองบ้านหลังเนี้ยรีโนเวทมาด้วยการที่เราอ่ะคุมงานเองจ้างช่างไม่ได้มีสถาปนิกมาช่วยออกแบบนะผมออกแบบบ้านหลังนี้เองแล้วออกแบบบ้านเป็นแบบที่เราทำธุรกิจตรงนี้ได้ด้วยจริงๆเราออกแบบให้มันเป็นแบบสตูดิโอที่เราอยู่ได้อาศัยได้แล้วมันเป็นน็อกดาวน์มันพ้นขีดจำกัดของกรอบในการจะแต่งบ้านไปเพราะทุกอย่างในบ้านมันย้ายไปได้หมดใครรักงานแต่งบ้านนะที่ดูอยู่เนี่ยมาแชร์กันได้เลยว่าสมมุติว่าถ่ายรูปบ้านของตัวเองมาหรือว่าบางมุมอ่ะที่มันรู้สึกว่ามันไม่สวยอ่ะเคลียร์ของยังไงพี่พงกับพี่มุกมีเคล็ดลับนะพี่พงพี่มุกอ่ะแทบไม่มีขยะในบ้านเลยเพราะว่า1ของเนี่ยจะไม่มีของที่มันสุมๆกองๆพี่พงษ์จะคัดประจํา1อาทิตย์2อาทิตย์พี่พงษ์จะมาคอยมาเช็คแล้วว่าตรงนี้ของอะไรที่มันเหลือใช้มั่งเราไม่ได้ใช้มั่ง1เราคัดทิ้งได้เลย2เรามาย่อยจัดมุมให้มันแบบจัดไซส์จัดเรียงไซส์เดี๋ยวพอพาไปดูที่โรงพ็อปจะเห็นว่าพี่พงษ์เรียงของยังไงพ็อปทั้งหมดที่เราจัดงานได้ตอนเนี้ยงานหนึ่งเรารับได้5คู่แล้วนะจาก3คู่รับเป็น5คู่พอเราเยอะขึ้นมากแต่เราต้องมีวิธีการบริหารจัดการเนี่ยการจัดการของทำได้การประยุกต์ของพี่สอนให้ได้แบ่งปันให้ได้อย่าเรียกสอนเลยครับเพราะผมไม่เก่งเรียกว่าแบ่งปันประยุกต์ของให้ได้การประดิษฐ์ของทำให้ได้การออกแบบทำให้มันเข้ากันของไม่มีค่าแต่ถ้าเกิดมันรวมอยู่ด้วยกันแล้วมันมีคุณค่ามันเกิดโทนมันเกิดรายละเอียดงานที่สอดคล้องกันน่ะมันมีค่างานออกแบบมันทำให้ของที่แบบไม่มีมูลค่านะราคาถูกราคาแพงขึ้นเลยมันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงนะใครที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าถูกตัดราคาใครที่ทำงานแล้วได้เงินเดือนน้อยเพิ่มคุณค่าให้กับงานตัวเองแล้วคนจะเห็นค่าจริงๆของเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันวัดกันที่การออกแบบแล้วก็การใส่ใจลงไปงานของญี่ปุ่นงานของสแกนดิเนเวียนเนี่ยใช้มือทำของพวกเนี้ยถึงมีคุณค่าและราคามีทั้งคุณค่าและมูลค่าในตัวผมรู้สึกแบบนั้นเลยนะแล้วธุรกิจที่ผมทำงานแฮนด์คราฟต์เวดดิ้งผมเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์แบบแฮนด์คราฟต์แบบเนี้ยผมทำงานตั้งแต่งานเล็กๆจนถึงงานสเกลใหญ่เพราะว่านอกจากจะมีความอาร์ตแล้วยังต้องมีระบบ
ระเบียบมีวิธีการมีขั้นตอนในการจัดการและสร้างทีมได้วันนั้นอะเราจะเติบโตไปพร้อมกับทุกๆคนนะครับก็อยากให้ถ้าทุกคนชอบไลฟ์แบบนี้นะช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยผมไม่ได้อยากได้ยอดแชร์แต่ผมอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นงานแบบนี้ได้มีความสุขเหมือนผมได้เห็นว่ามันมีงานแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมันมีงานแบบนี้มันมีแนวคิดของการทำบ้านจัดบ้านแบบนี้เกิดขึ้นในโลกมันมีแนวคิดของการผสมผสานชีวิตไลฟ์สไตล์ผสมผสานอิคิไกเข้ากับตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองจนถึงการเห็นคุณค่ากับของรอบตัวและการเห็นคุณค่ากับทีมงานและโลกพงมุกเกิดขึ้นมาจากคนธรรมดาไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่ดีเดย์แต่พอเราเจอคุณค่าและความหมายตรงนี้เราต่อยอดไปได้ไกลมากแล้วเราก็มีความสุขกับมันจริงๆเราอยู่อย่างสบายโดยที่เราไม่ได้เหนื่อยใจเลยแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยกายด้วยรู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วเป็นอย่างเงี้ยมามากกว่า5ปีแล้วผมทำธุรกิจมาเป็น10ปีแต่ว่าผมรู้สึกว่า5ปีหลังที่มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากเลยผมก็เลยอยากจะแบ่งปันแบบนี้อยากให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเนาะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมได้อยู่แล้วเนาะฝากไว้อีกทีนึงนะใครชอบอยากให้แต่งบ้านนะพี่พงษ์มิมุกอยากจะไปแต่งบ้านให้ใครอยากจะจัดงานเวดดิ้งที่จัดเสร็จแล้วนะเอาของไว้ที่บ้านเลยนะบอกได้เลยพี่พงษ์ไปช่วยช้อปปิ้งพี่พงษ์ช่วยทำพ็อปเสร็จแล้วเนี่ยพอทำแล้วก็พอจ้างเราจัดเสร็จแล้วก็คิดราคาเลยว่าจะตกแต่งงานแบบเนี้ยให้บ้านอยู่ในสภาพแบบเนี้ยทำไม่ได้เลยอยากได้ต้นไม้อยากได้พื้นที่สีเขียวอย่าพี่พงษ์แชร์เรื่องของต้นไม้ให้ว่าต้นไม้แบบไหนปลูกในบ้านแดดกำลังขนาดไหนน้ำขนาดไหนกระทั่งกระถางต้นไม้นะซันดูอ่ะพี่พงษ์มิมุก็ยังมีเคล็ดลับในการที่หล่อน้ำไว้แล้วเลี้ยงคือเราล้นน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งพอแต่น้ำเนี่ยมันจะมีระบบหล่ออยู่ด้านล่างแบบง่ายๆเลยแล้วก็ทำให้ดินมันชุ่มชื้นกำลังดีไม่เปียกเกินไปไม่แห้งเกินไปตลอดเวลาง่ายมากพอดีไปเจอเคล็ดลับมาแล้วก็มาปรับประยุกต์แล้วยังสวยด้วยนะบอกตรงๆว่าเคล็ดลับต้นไม้เนี่ยคือกระถาง2ชั้นแล้วก็ใช้เชือกง่ายมากเลยตรงนี้เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนเลยนะครับมีคำถามฝากไว้ได้นะครับในเม้นเนี่ยพอปิดไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่เห็นคลิกมาเลยครับที่ LINE แอป Aside Photo Deep ครับคุยเรื่องแต่งบ้านก็ได้คุยเรื่องงานแต่งงานก็ได้เพราะมันคือชีวิตของเราของทั้งคู่วันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะสวัสดีนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่เนาะ